วัสดีค่ะเป็นเภสัชกรประจำร้านยาค่ะมีอะไรช่วยไหมคะมาขอซื้อยาคุมกำเนิดนะคะอ๋อยาคุมกำเนิดใช้เองหรือเปล่าคะใช้เองครับปกติใช้ยาคุมกำเนิดรักษาสิวหรือว่าใช้คุมกำเนิดคะใช้เพื่อคุมกำเนิดครับอ๋อใช้คุมกำเนิดนะคะมียาคุมที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ไหมหรือว่าตอนนี้ก็ใช้อยู่ครับอ๋อใช้อะไรอยู่คะของแอนนาอ๋อใช้แอนนาอยู่แล้ววันนี้มาซื้อแอนนาเหมือนเดิมใช่ไหมคะวันนี้ไม่ได้มาซื้อแอนนาครับอยากจะเปลี่ยนยายาคุมครับพอดีใช้แอนนาแล้วรู้สึกว่าสิวขึ้นเยอะมากอ๋อเป็นสิวเนาะแล้วปกติอะค่ะใช้ยาอื่นๆไหมคะที่ไม่ใช่ยาคุมกำเนิดอะค่ะช่วงนี้ไม่มีนะครับใช้แต่ยาคุมอย่างเดียวนอกจากสิวขึ้นอะมีอะไรอย่างอื่นไหมคะเช่นแบบว่าคัดตึงเต้านมหรือว่าแบบขึ้นไส้อาเจียนอะไรอย่างเงี้ยน้ำหนักขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแต่ที่ว่าน้ำหนักตัวขึ้นไงน้ำหนักตัวขึ้นใช้แอนนามานานเท่าไหร่แล้วคะก็ประมาณ 5-6 เดือนได้ 5-6 เดือนแล้วน้ำหนักขึ้นหลังจากที่ใช้ประมาณกี่โลเยอะครับประมาณ5โลได้ประมาณ5โลแล้วเป็นสิวนี่คือเป็นช่วงที่มีประจำเดือนหรือว่าเป็นตลอดเลยคะเป็นตลอดเลยครับช่วงนี้ตลอดอ๋อเป็นตลอดเลยงั้นเดี๋ยวขออนุญาตดูสิวหน่อยได้ไหมคะอ๋อโอเคค่ะแล้วคือสิวอันนี้ค่ะเป็นสิวหัวเปิดนะคะที่เกิดจากการใช้ฮอร์โมนนะคะก็คือ ยาคุมกำเนิดที่เราใช้นั่นแหละค่ะคือในยาคุมอะค่ะมันจะมีฮอร์โมนอยู่2ตัวก็คือโปรเจสเตอโรนกับเอสโตรเจนส่วนใหญ่สิวเนี่ยมันจะมาจากฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนะคะก็วันนี้อยากได้ยี่ห้อไหนเป็นพิเศษไหมคะก็เครื่องแนะนำว่าเมอร์ซิลอนเมอร์ซิลอนใช่ไหมคะเมอร์วิลอนเมอร์ซิลอนเมอร์ซิลอนมันจะมีมาวิลอนกับเมอร์ซิลอนจะเมอร์ซิลอนอ๋อเมอร์ซิลอนนะคะก็ถ้าเป็นเมอร์ซิลอนเนี่ยก็จะใช้ได้นะคะเพราะว่าตัวโปรเจสเตอโรนที่จะเปลี่ยนไปใช้อ่ะค่ะเป็นตัวใหม่แล้วรุ่นใหม่แล้วก็จะทำให้แบบการเป็นสิวเนี่ยน้อยลงใช่แต่ว่าปกติคือทำงานอะไรอะคะก็เป็นแม่บ้านในอ๋อโอเคค่ะใช่ค่ะแล้วถ้าสมมติคือฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปอะค่ะมันจะมีปริมาณเอสโตรเจนที่ลดลงก็คือปกติอะค่ะคือถ้าแอนนาเนี่ยจะมีเอสโตรเจนประมาณ30ไมโครกรัมแต่ว่าถ้าตัวใหม่ก็คือเมอร์ซิลอนเนี่ยจะมีเอสโตรเจนประมาณ20ไมโครกรัมใช่แต่ว่าโปรเจสเตอโรนอ่ะคือจะเปลี่ยนรุ่นก็คือได้เป็นรุ่นใหม่ที่ทำให้เป็นสิวน้อยลงใช่แต่ว่าปริมาณเอสโตรเจนที่ลดลงอะค่ะแต่ก็ยังมีผลการคุมกำเนิดเหมือนเดิมนะคะไม่ต้องเป็นห่วงครับแล้วที่ว่าสิวลดลงน้ำหนักตัวยังเหมือนเดิมหรือว่ายังเพิ่มขึ้นเหมือนเดิมครับหรือว่าน้ำหนักตัวก็จะน้ำหนักตัวก็อาจจะลดลงได้ค่ะใช่เพราะว่าฮอร์โมนก็เปลี่ยนฮอร์โมนเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่แล้วก็ปริมาณใช่ค่ะเอสโตรเจนก็ลดลงด้วยทีนี้ปกติอะค่ะเมอร์ซิลอนเนี่ยจะมี21กับ28เมตรอยากได้แบบไหนอะคะก็กินแอนนามัน28เมตรก็เป็น28เมตรเหมือนเดิมดีกว่าอ๋อโอเคค่ะปกติมีลืมกินยาบ้างไหมคะ28เมตรปกติไม่นะคะอ๋อไม่มีลืมเนาะปกติกินช่วงไหนคะช่วงก่อนนอนครับอ๋อโอเคค่ะแล้วคืออันนี้อยากให้ประจำเดือนมาเหมือนเดิมไหมคะหรือว่าแบบอยากเริ่มกินแผงใหม่เลยประจำเดือนเลื่อนไปก็ได้เลยอยากประจำเดือนเหมือนเดิมอยากให้รอบเดือนมาเหมือนเดิมเนาะก็คือทีนี้จะมี2แบบนะคะก็คือถ้าอยากให้ประจำเดือนมาเหมือนเดิม1ก็คือให้กินแอนนาเหมือนเดิมเลยค่ะกินต่อไปเรื่อยๆจนหมดแผงแอนนาแล้วก็เริ่มกินแผงใหม่ของเมอร์ซิลอนได้เลยที่เม็ดที่1นะคะอันนี้คือวิธีแรกแต่อีกวิธีนึงเนี่ยก็คือเริ่มกินของเมอร์ซิลอนโดยที่ตอนนี้กินแอนนามากี่เม็ดแล้วคะก็วันนี้วันประมาณเม็ดที่10แล้วครับอ๋อคือเม็ดที่10กินไปแล้วเนาะก็คือถ้าเราอยากเริ่มเมอร์ซิลอนได้เลยเนี่ยก็คือหักเมอร์ซิลอน10เม็ดแรกทิ้งไปเลยแล้วเริ่มกินเมอร์ซิลอนเม็ดที่11ใหม่ใช่แล้วก็กินให้จบกันเหมือนกับที่กินแอนนาเลยค่ะเหมือนที่เคยกินแอนนานี้ประจำเดือนก็จะมาเหมือนเดิมใช่แล้วคืออยากได้วิธีไหนอะคะก็อย่างเอาเป็นว่าเริ่มแผงใหม่เลยเริ่มเมอร์ซิลอนเลยดีกว่าครับเริ่มเมอร์ซิลอนที่เม็ดที่11เลยเนาะก็เมื่อกี้จำได้ไหมคะว่าทำยังไงเนาะก็ให้ทิ้งแอนนาไปเลยแล้วก็หัก
ของเมอร์ซีดอนไปทิ้งไป10เม็ดแล้วก็เริ่มเม็ดที่11ใช่มั้ยคะใช่ค่ะก็กินเหมือนเดิมนะคะคือหมดเม็ดที่28แล้วก็เริ่มเมอร์ซีดอนแผงใหม่ได้เลยใช่ทีนี้ช่วงแรกๆที่ลืมอะค่ะอาจจะมีเลือดออกกับโทษค่ะช่วงแรกๆที่กินแผงใหม่อาจจะมีเลือดออกกับปีกกระปอยได้บ้างเพราะว่าผลของเอสโตรเจนที่มันลดลงแต่ทีนี้ผลของการคุมกำเนิดยังเหมือนเดิมนะคะไม่ได้เปลี่ยนแปลงทีนี้มีคือเคยลืมกินยาคุมบ้างไหมคะก็มีบ้างครับแต่ว่าไม่บ่อยครับนานๆทีปกติถ้าลืมทำยังไงคะก็จิตนึกได้ก็กินเลยครับนึกได้ก็กินเลยแล้วเคยลืมกินมากกว่า1เม็ดไหมคะหรือว่าไม่ค่อยนะเดี๋ยวขอแนะนำเพิ่มเติมนะคะในกรณีที่ลืมกินมากกว่า1เม็ดนะถ้าเม็ดเดียวเนี่ยถ้าลืมกินก็คือกินนาทีที่นึกได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็น2เม็ดเนี่ยให้กินสมมติว่าลืมกินวันที่1กับวันที่2นะคะแล้วนึกได้วันที่3ให้เรากินของวันที่3เนี่ยเป็นเม็ดของวันที่1กับวันที่2แล้วกินวันที่4เนี่ยเป็นเม็ดของวันที่3กับวันที่4ก็คือกินเราจะกิน2เม็ดติดต่อกันใช่ก็ช่วง2เม็ดติดต่อกันอาจจะมีแบบคลื่นไส้อาเจียนได้บ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าจะหายไปถ้าเราปรับมาขนาดปกติแล้วนะคะแต่ว่าถ้าในกรณีที่กินลืมกิน3เม็ดก็คือให้ทิ้ง2เม็ดแรกทิ้งไปเลยแล้วให้กินเม็ดสุดท้ายที่ลืมอะค่ะสมมติว่าเราลืมกินวันที่1 2 3แล้วเรานึกได้วันที่4ใช่ไหมคะวันที่4เนี่ยให้เรากิน2เม็ดก็คือของวันที่3กับวันที่4ส่วนเม็ดที่ลืมของวันที่1กับวันที่2ทิ้งไปเลยค่ะแล้ววิธีนี้เนี่ยก็คือให้คุมกำเนิดร่วมด้วยเนี่ย7วันทีนี้ประสิทธิภาพการคุมกำเนิดก็จะเหมือนเดิมใช่มีข้อสงสัยตรงไหนอีกไหมคะไม่มีแล้วค่ะอ๋อโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวให้เป็นเมอร์ซีรอน28เมตรไปนะคะได้โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ